สวัสดีครับครับสวัสดีพี่พี่ FC ชาวพระเครื่องพระบ้านทั่วๆไปและ FC ช่องนโมพระเครื่องทุกท่านเลยนะครับผมที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับผมนะวันนี้ก็ได้จัดพระบ้านสวยๆมาอีกหนึ่งชุดนะครับมาให้พี่พี่ FC ได้รับชมแล้วก็แบ่งปันกันนะครับผมนะสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0618875258นะครับ0618875258นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับสามารถแอดไลน์เข้าไปเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับหรือสะดวกจะยิงQR code ที่ผมแปะไว้ให้ในคลิปนะครับผมนะแอดไลน์เข้าไปเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับมีอะไรเด็ดๆมาบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยนะครับผมนะรายการแรกนะครับรายการแรกเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อกลีบวัดตลิ่งชันนะครับผมนะกรุงเทพมหานครนะครับนะสายกทม.นะครับนะนี่นะครับเป็นพระหล่อนะครับคล้ายๆหล่อโบราณนะเนี่ยเนื้อประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับหล่อเก่าๆเลยนะครับนะก้นจะเรียบๆนะครับผมนะไม่มีกลิ่งไม่มีเลยนะครับเอามาได้เลยนะครับนะองค์แรกนะครับผมนะเอาแบ่งปันที่ 1,000 บาทนะครับผมนะสภาพสวยๆกิ๊บเลยนะครับนะเอา 1,000 บาทครับผมมาถัดไปนะครับผมเป็นพระกลิ่งนะครับผมนะเป็นพระกลิ่งอันนี้ผมยังไม่ทราบที่นะครับนะกลิ่งยังเสียงดังปกตินะครับนะเนื้อจัดๆเก่าๆดีนะครับเนื้อหานะครับนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับกลิ่งเหมือนจะเป็นกลิ่งแต่งเลยนะครับนะเนี่ยเหมือนเขาแต่งมาด้วยนะเนื้อเก่าๆเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองก้นเขาจะอุดกิ่งด้วยทองแดงนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้ก็เอา 1,000 บาทนะครับองค์นี้นะครับตกเก่านะครับพี่พี่ FC ไปหาที่เอานะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับต่อมาเป็นพระปิดตานะครับพระปิดตายันยุ่งนะครับนะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมนะเนื้อสำริดเลยนะครับองค์นี้นะเนื้อสำริดดำๆเลยนะครับนะนี่นะครับเส้นยันเส้นใหญ่ๆเลยนะครับนะนี่ดำสนิทเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่บริเวณยันนี้จะเป็นรูเลยนะครับผมนะดำสนิทเลยนะครับนะมีความเก่านะครับเขาเรียกเนื้อสำริดกลับดำเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 1,000 บาทนะครับผมนะเอา 1,000 บาทครับถัดไปนะครับผมนะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับออกวัดหนองหลวงนะครับองค์นี้ติดกระแสพายเงินทั้งองค์เลยครับผมนะเนี่ยตะใบสวยๆเลยนะครับนะตรงสีคมชัดนะครับองค์นี้นะครับนะเนี่ยหลวงพ่อเดิมนะครับนี่รอยตะใบนะรอยตะใบสวยๆเลยนะครับอันนี้ก็แทงตะไบตรงนี้เลยนะครับนะแทงตะไบโชว์เลยนะครับนะเนี่ยเก่าๆเลยนะครับด้านหลังนะครับจีวรนี่คมๆนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับชมที่ก้นนะครับจะมีจานนี่นะครับเป็นจานยันพุทธซ้อนนะครับผมนะนี่เลยนะครับตะไบเบอร์นี้เลยนะฮะ
องนี้เอา 1,200 บาทนะครับสวยๆเลยนะครับนะองค์นี้เป็นพระปิดตานะครับพิมพ์เสียนแหลมนะครับหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะครับเนื้อสำลิดนะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์เสียนแหลมนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้เอา800บาทนะครับผมนะต่อมานะครับผมเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อบ่ายนะครับวัดช่องลมนะครับนะองค์นี้นะครับหล่อโบราณเก่าๆนะครับนะองค์นี้นะครับนี่เลยนะครับนะครับหน้าตาชัดเจนนะครับเนี่ยเนื้อโลหะมีความเก่ามากๆนะครับเป็นเหลืองอมเขียวเลยนะครับนะตามซอกตามอะไรเนี่ยนะครับเป็นคราบสีน้ำตาลเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเขียนว่าหลวงพ่อบ่ายนะครับผมนะนี่คลาสสิกนะมีความเก่านะเห็นบริเวณตรงนี้ไหมครับจะเป็นคราบคล้ายๆล่องเม็ดกรวดนะครับผมนะด้านหลังนะครับตรงบริเวณเส้นจีวรด้านหลังก็จะมียันอยู่นะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยเก่าๆเลยนะนี่ลองจีวรนี่ลึกๆเลยนะนี่มีความเก่านะครับผมนะอีกด้านนะครับก้นนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้แบ่งปันที่ 1,200 บาทนะครับตกเก่านะครับผมนะได้ความเก่านะความคลาสสิกนะครับผมนะถัดไปนะครับผมเป็นหมูแกะนะครับผมนะเราจะมีจานยันด้านข้างนะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับน่าจะแกะจากเขาควายนะครับนะนี่ดูด้านหลังมันจะแกะขอควายน่าจะเป็นสายนครปฐมนะครับผมว่านะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับยันตัวนี้เลยนะครับหมูอ้วนแบบนี้เลยนะครับนะอีกด้านนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้เอา800บาทนะครับนะเอาเบาๆไป800บาทแล้วกันนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับเป็นเหรียญหน้าเดียวนะครับนะนี่เนื้อนี่แบบนี้เลยนะครับตกเก่าเลยนะครับนะหลังยันนะนี่นะครับมีความเก่านะครับนะเก่าปึกๆเลยเนื้อโลหะนะครับข้างหลังก็เป็นยันแบบนี้นะครับเนื้อมีความเก่ามากนะครับองค์นี้นะครับนะองค์นี้เอา900บาทนะครับนะถัดไปนะครับผมเป็นพระนาคปกนะครับหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับผมนะอันนี้หายากๆหน่อยนะครับไม่ค่อยได้พบเจอนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับนะนี่เลยนะครับนี่เดิมๆนะไม่ได้ปัดทำความสะอาดเลยเนี่ยนี่เลยนะครับก้นนะครับองค์นี้เอา800บาทครับผม
นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคล่นะครับผมนะแหมเกือบจำไม่ได้นะครับผมนะนี่นะครับสายกทม.นะครับผมนะนี่เลยนะครับเป็นเหรียญเก่าๆนะครับผมนะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับหูเชื่อมขอบปั๊มข้างกระบอกนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเก่าๆนะครับผิวนี่ออกเป็นสีมะขามเปียกนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเป็นขอบปั๊มข้างกระบอกนะเขาจะมีขอบปิ้นๆมาข้างหลังแบบนี้นะครับเห็นไหมครับบริเวณนี้นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะเหรียญนี้เอา 1,500 บาทนะครับผมหน้าไวๆเลยนะครับ 1,500 บาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับผมนะหรือเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับหลังหลวงปู่ทิมนะครับผมนะอันนี้มีหลายบล็อกมากนะครับผมไม่แน่ใจเป็นบล็อกอะไรนะรู้ว่ามีความเก่าความคมนะครับนี่นะครับเอาสิไม่ยอมซูมซะแล้วประมาณนี้เลยนะครับนะประมาณนี้นะครับนี่มีช้างคู่ด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับพระครูวิไลโสพลนะครับผมนะหรือหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับเส้นผมนี่ชัดๆเลยนะครับผมนะองค์นี้แบ่งปันที่ 2,000 บาทเลยนะครับนะพร้อมตลับไปเลยนะครับนะนี่พร้อมตลับจิวเวลรี่เลยนะครับ 2,000 บาทนะครับเหรียญสวยๆเลยนะต่อมานะครับเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบารุ่นแรกนะครับผมนะหลังจะเป็นพระปิดตาแบบนี้เลยนะครับนะสายเหนียวเลยนะครับนะตำนานทหารผีนะครับนะหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออีนะครับนะนี่นะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับลงยาเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับขอบปั๊มข้างกระบอกนะครับผมนะด้านหลังจะเป็นพระปิดตานะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับมันจะเป็นบัวโดยรอบนะครับนะเนี่ยจะมีเส้นแตกเส้นเกินนะตามผิวเหรียญ นะครับผมนะองค์นี้แบ่งปันที่ 2,000 บาทนะครับผมนะเป็นเหรียญหายากนะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับประมาณนี้เลยนะครับถัดไปนะครับผมเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับองค์นี้เป็นรุ่นที่ว่ากันว่าตอนย้ายหลวงพ่อเพชรจากวัดลงช้างมาวัดท่าหลวงนะครับเขาจะเอาพบรูปหล่อแบบเนี้ยหลายองค์เลยนะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเป็นเนื้อตะกั่วลองพิมพ์นะครับผมนะเป็นหลวงพ่อเพชรเนื้อตะกั่วลองพิมพ์นะครับเป็นพระเกจพระชื่อดังของจังหวัดพิจิตรนะครับผมนะอันนี้เลยนะครับตรงนี้เอา 1,000 บาทนะครับถัดไปนะครับผมเป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์เลยนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับผมนะปี15นะครับด้านในจะมีเขาเรียกอะไรนะแกะไม่ออกซะแล้วเป็นพระเหมือนพระผงพายกุมารนะครับมีตะกรุดและมีสีพึ่งนะครับผมนะตกเต่าเลยนะครับนะนี่นะครับประมาณนี้นะครับมหาเสน่ห์เลยนะครับนะปี2515นะครับนะนี่เก่าๆเลยนะครับ
ด้านหลังไม่มีนะครับประมาณนี้นะครับนาอันนี้เอา 1,000 บาทนะครับผมนะตลับสีพึ่งมหาเสน่ห์เหมาะสำหรับแม่ค้าแม่ขายนะครับเนี่ยนี่เหมาะมากนะครับผมนะอันนี้เป็นเบี้ยแก้นะครับเป็นเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดนายโลงนะครับลงรักถักเชือกเก่าๆนะครับผมนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยดูสิความเก่าไม่เก่าเนี่ยผุหมดเลยนะครับผมนะตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดนายโลงนะครับนะนี่ก็จะมีเชือกถักตรงกลางนี่นะครับนะในหลายๆ EP ที่ผ่านมาตอนทำคลิปก็ได้แนะนำพี่ PFC ไปเยอะแล้วนะครับผมนะการดูเบี้ยแก้หลวงปู่รอดนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับลงรักถักเชือกเก่าๆแล้วดูความเก่านะครับผมนะเครื่องรางนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับรักให้แห้งแดงซึมในเนื้อเชือกเลยนะครับผมในตรงนี้นะความเก่ารับผุเลยนะครับนะเนี่ยเนี่ยเป็นเสน่ห์ของเครื่องรางนะครับผมนะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะลูกนี้นะครับปลอดยังเต็มลูกอยู่นะครับนะสมบูรณ์มากนะครับลูกนี้เอาแบ่งปันที่3,000 บาทนะครับผมนะหายากๆเลยนะครับนะอันนี้เป็นเบี้ยแก้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมนะเป็น2หูนะครับหูละ3ห่วงนะครับเป็นคล้ายๆเงินนะครับปกติจะเจอแต่ทองแดงนะอันนี้หายากกว่านะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับลักแห้งๆแบบนี้เลยนะครับนะนี่นะครับพุทธคุณนะครับผมนะช่วยปัดเป่าสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีนะครับพวกที่ดวงตกนะครับผมนะดวงตกหรือปีชงเนี่ยแนะนำได้เลยนะครับนะนี่ป้องกันคุณไสได้หมดนะทุกอย่างนะครับนะพุทธคุณของเบี้ยแก้นะครับผมนะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะลูกนี้เอา 2,500 บาทนะครับผมนะสวยๆเลยนะเนี่ยภาพสวยๆคลิปเลยนะครับต่อมานะครับเป็นมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมนะตอกลายเสมาเต็มใบนะครับผมนะนี่เลยนะครับฝั่งนี้มีจานพิเศษด้วยนะครับอ่านไม่ออกนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับดำประมาณนี้เลยของแท้นะครับผมนะพูดออกอากาศไม่ได้นะครับนะเนี่ยตามภาพแล้วกันนะครับนะฝักนี่เป็นฝักไม้นะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับดำนี้ผมเอา 3,500 บาทนะครับผมนะหายากๆนะครับคือดูใบความเก่านะครับผมนะเนี่ยดูความเก่าเนี่ยที่ใบนะครับนะเนี่ยพิจารณาตามนี้นะครับนะปกติเขาเปิดกันแพงมากนะครับผมนะผมมาแบ่งปันในช่องราคาประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้เก่าๆเลยนะครับแตกหมดเลยนะครับผมนะเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพรหมมุนีวัดสุทัศน์นะครับปี2464นะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับผมนะเก่าๆเลยนะนี่เลยนะครับสภาพสึกไปบ้างนะครับผมนะเหรียญนี้เอา800บาทนะครับผมนะข้างหลังที่เป็นหลังแบบแบบนี้นะครับเอา800บาทนะครับนะแบ่งปันกันไปนะครับผมนะต่อมานะครับเป็นเหรียญพระพุทธวิริยากรนะครับผมนะที่เรียกในราชมณะกิจนะครับผมนะผมจำชื่อหลวงพ่อไม่ได้เนี่ยชื่อเล่นนะครับผมนะไม่ได้เจอนานนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับนะไม่แน่ใจหลวงพ่อดำหรือเปล่าเดี๋ยวเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะพระพุทธวิริยากรนะครับเป็นเหรียญที่ว่ากันว่าเป็นเหรียญแรกของประเทศไทยนะครับนะเนี่ยเป็นเหรียญเกจิเหรียญแรกที่สร้างขึ้นมาของประเทศไทยนะครับประมาณปี2459นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะหูจะเป็นแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเนี่ยการทำหูนะครับนะมีทั้งห่วงเชื่อมก็มีนะครับเป็นแบบนี้ก็มีนะครับนะลักษณะคล้ายๆเป็นเต่านะครับผมนะนี่นะครับข้างหลังนะปี2458นะครับผมนะนี่เลยนะครับ
พิธีในพิธีชาปนกิจนะครับผมนะก็ไหลทองเต็มๆอยู่เลยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับเหรียญนี้เอา 1,500 บาทนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญลงยาหน้ากากทองนะครับผมนะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนะหลังยัน4นะครับลงยาสีน้ำเงินนะครับผมนะขอบแดงนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับหน้ากากทองนะครับผมเลี่ยมแบบเบลนไว้เลยนะครับผมนะเก็บได้เป็นร้อยๆปีนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับนะนี่ขนาดเลี่ยมพลาสติกธรรมดา 50-60 ปียังอยู่ได้สบายอันนี้เลี่ยมเลนนะครับตกในน้ำก็ไม่เป็นไรนะครับแบบนี้นะนี่ประมาณนี้เลยครับสวยๆเลยนะครับเป็นหน้ากากทองนะครับหายากๆนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับหลังนี่สวยสมบูรณ์เลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเลี่ยมเลนนี่ตีกล้องไม่ค่อยชัดนะครับผมนะมันจะสะท้อนแสงหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเอาเหรียญนี้เปิดแบ่งปันที่เอา 2,500 บาทนะครับผมนะเอา 2,500 บาทครับนะประมาณนี้เลยนะครับสวยๆนะครับหายากๆนะครับเหรียญนี้นะครับนะต่อมานะครับผมเป็นพระรอดนะครับมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับผมนะคัดสวยพิเศษสุดๆมาให้เลยนะครับให้รับชมครับมันก็เดี๋ยวออกมานะครับหลังๆนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะเนื้อแดงแป๊ดเลยนะครับนะออกส้มๆเลยนะครับนี่ต้องคัดมีหน้ามีตาชัดเจนแบบนี้นะครับนะเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับชัดเจนหมดเลยนะครับนะเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่กล้องไม่ค่อยจะซูมเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับหน้าตาติดคมชัดหมดเลยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนะเนี่ยเส้นน้ำตกนะครับลากยาวมาตรงนี้เส้นน้ำตกสวยนะครับลากยาวต่อตั้งแต่ใต้จักระแล้ลงมาถึงฐานเลยนะครับนะนี่อีกด้านนะครับในบริเวณใบหูนะครับชัดเจนนะครับนะซุ้มใบโพนะครับนี่เป็นแท่งๆนะครับอันนี้เป็นพิมพ์โพแท่งนะที่เขาเรียกกันแยกย่อยมาเป็นพิมพ์โพแท่งนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยที่สุดนะปากชัดเจนจมูกตาชัดเจนหมดนะครับผมนะมีเส้นใต้คอนะครับตีกล้องแบบนี้สมั่งนี่ครับมีเส้นใต้คอชัดเจนนะครับถ้ามีเส้นใต้คอนี่สวยแน่นอนครับพิมพ์ชัดลึกเลยนะเดี๋ยวตีกล้องแบบนี้ก็ได้ครับนี่เป็นผ้ารอดก้นพับเลยนะครับนะแบบนี้นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะครับผมพระรอดมหาวันนะครับเนี่ยที่เนี่ยสวยที่สุดแล้วนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยครับด้านหลังนะครับจะเป็นลายนิ้วมือเห็นชัดเจนเลยนะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะนานๆจะมีออกมานะครับองค์สีสวยนะครับองค์นี้เอาผมใส่พร้อมตลับไปให้เลยนะครับผมนะเอา 2,500 บาทนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับนะต่อมานะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับหล่อพระประธานวัดดงตาลนะครับปี2400กว่าๆนี่แหละครับนะข้างหลังจะเป็นปีนักษัตริย์ปีกระต่ายนะครับนะอันนี้เนี่ยจะเป็นเหรียญอันปากก้านะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นเหรียญเก่าๆปีลึกๆของจังหวัดลพบุรีเลยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นว่าจะเป็นเส้นเสี้ยนนะครับผมนะคือเหรียญมีความเก่าเป็นเนื้อแท่งนะครับตัวหนังสือนะครับนะเนี่ยรายละเอียดชัดเจนนะครับเส้นคอชัดเจนนะครับนะฐานชัดเจนนะครับนะด้านหลังนะครับดูที่ตัวกระต่ายเลยนะครับนะเห็นขนไหมเนี่ยขนนี่ชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะนี่เลยนะครับธรรมชาติของเหรียญโบราณเก่าๆนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยโอ้ปิ้นๆข้างหลังนะครับแล้วก็ได้ห่วงเชื่อมแบบโบราณคู่ตัวมาเลยนะครับนะเอาเหรียญนี้เอา 2,000 บาทนะครับผมนะเป็นเหรียญเก่าๆหายากๆเลยนะครับนะเหรียญนี้นะต่อมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตนะครับผมนะเหรียญนี้เป็นพิมพ์เสี้ยนตองนะครับผมนะแต่เหรียญสภาพผ่านการใช้มานะครับผมนะ
เนี่ยเป็นพิมพ์เส้นตองนะครับเนี่ยสภาพผ่านการใช้มานะครับผมนะสึกๆหน่อยนะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับปี2469นะครับผมนี่นะครับเป็นริ้วเส้นตองแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นริ้วๆขวางนะแนวทะแยงพื้นเหรียญนะครับนะเหรียญนี้นะครับเอาแบ่งปันที่ 1,500 บาทนะครับนะตามความสวยนะครับนี่โหจะปิ้นมาข้างหลังแบบนี้นะครับผมนะเอา 1,500 บาทนะครับผมนะต่อมานะครับเป็นพระพิคเนตนะครับผมนะเป็นพระพิคเนตน่าจะเป็นสายนครศรีธรรมราชนะครับผมนะเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนแบบนี้เลยนะครับนะออกทองแดงแดงๆจ๋าๆเลยนะครับนะเดี๋ยวมาชมชัดๆนะครับผมนะเนี่ยมีความเก่านะครับนะผิวโอภาเนี่ยเป็นรูพรุนเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผิวเนี่ยก็มันละเลยนะครับนะเป็นพระพิคเนตเก่าๆเลยนะศิลปะนครศรีธรรมราชนะครับผมนะยุคนั้นเลยเนี่ยเนื้อแบบนี้นะครับผมนะไม่ค่อยได้พบเจอนะครับนานๆจะเจอนะครับแบบนี้นะเนี่ยผิวสีสวยนะครับถ้าพวกชอบสายหล่อโบราณต้องไม่พลาดนะครับแบบนี้นะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้เปิดแบ่งปันที่ 1,500 บาทนะครับผมนะต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมนะหลวงปู่ภูนะครับพิมพ์แซยิดแขนหักศอกนะครับผมนะอันนี้เก่าๆเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ได้ความเก่านะครับนะนี่เลยนะครับด้านข้างนะครับตรงนี้เอาแบ่งปันที่800บาทนะครับผมนะเอา800บาทนะครับนี่เก่าๆเลยนะครับนะต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่านะครับเป็นเหรียญหล่อข้างอู่นะครับนะเนื้อชิ้นตะกั่วนะครับตะกั่วเก่าๆแห้งๆเลยนะครับผมนะนี่นะครับข้างอู่แบบนี้เลยนะครับนะเห็นไหมไข่ตะกั่วนี่แห้งหมดยางแล้วนะครับจะเป็นลักษณะของตัวตัดจะเป็นเขาเรียกอะไรนะตัดเป็นตับนะครับผมในข้างหลังข้างหลังจะมีจานแบบนี้นะครับนะนี่เนื้อตะกั่วแห้งๆแล้วเขาเรียกหมดยางแล้วนะครับตะกั่วแห้งๆแบบนี้นะครับนะตัวตัดเขาจะตัดเป็นปากแบบเฉียงๆแบบนี้นะครับผมนะเนี่ยแต่ไม่ตัดตรงๆนะเนี่ยจะเป็นแผงตัดนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่แห้งๆเลยนะครับนะองค์นี้เอา900บาทนะครับผมนะสภาพสวยกิ๊บเลยนะครับ900บาทนะครับต่อมานะครับผมเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับผมวัดระฆังนะครับผมนะนี่เลยนะครับนี่เนื้อประมาณนี้เลยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับขอบข้างนะครับผมด้านหลังจะเรียบๆแบบนี้นะครับผมนะสะอาดสะอาดเลยนะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้เอา 1,000 บาทนะครับผมนะสวยๆเลยนะครับองค์นี้เอา 1,000 บาทนะครับต่อมานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับเป็นพิมพ์นิยมโทษทีครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อนี่เหลืองอมเขียวเชียวนะครับในองค์นี้นะนี่นะครับนี่นะครับสภาพผ่านการใช้มานะครับผมในการหล่อเวลาจะมีเส้นแตกเส้นเกินนะเป็นธรรมชาตินะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับ
ด้านหลังนะครับก้นนะครับผมนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับดูรอยตะไบเนี่ยมีความเก่าเลยนะครับนะตรงนี้เอาแบ่งปันที่ 1,200 บาทนะครับผมนะต่อมานะครับผมเป็นพระสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับเป็นพิมพ์นิยม6ชั้นอกร่องหูบายสีนะครับผมนะนี่นี่แบบนี้เลยนะครับนะเนื้อประมาณนี้เลยนะครับกล้องหูบายสีนะครับมานี่เลยนะครับขอบข้างนะครับด้านหลังนะครับผมนะจะมีรอยปูไตนะครับเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 1,000 บาทนะครับผมนะเอา 1,000 บาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญเหรียญนะหลวงพ่อด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนะครับแต่ด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับผมนะที่ลึกวัดสแกนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะครับผมนะแต่ด้านหน้าจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับด้านหลังนะครับปี2520นะครับนะที่ลึกวสกนะวัดสแกนะครับผมนะเหรียญนี้เอาแบ่งปันที่900บาทนะครับผมนะต่อมานะครับเป็นรูปถ่ายนะครับเป็นรูปถ่ายครับพ่อน่วมพ่ออะไรนะพ่อเที่ยงน่วมมานานะครับผมนะพ่อเที่ยงพ่อป่องนะน่าจะเป็นพ่อเที่ยงนะครับน่วมมานาข้างหลังจะมีจานเขาเรียกอะไรยันเขียนแบบเนี้ยกระดาษเก่าๆเลยนะครับผมนะนี่กระดาษเก่าๆเลยนะครับนะถ่ายเป็นถ่ายแปะกระจกหน้าหลังนะครับผมนะเป็นรูปถ่ายสมัยก่อนนะครับเป็นคาราวาสชื่อดังเลยนะครับผมนะอันนี้เอา800บาทนะครับผมนะแบ่งปันกันไปนะครับผมนะต่อมานะครับผมเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อรูปเหรียญหล่อจอบนะครับผมนะหลวงพ่อไปวัดกำแพงรุ่น2นะครับปี24878นะครับแต่น่าจะเป็นรุ่น2นะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับมานี่นี่นะครับมาด้านหลังนะครับเขียนไว้ที่ลิขปี2478นะครับผมนะในรุ่น2ดูยังไงครับบอกดูตรงเนี้ยครับผมนะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับเอาเป็นว่าเป็นรุ่น2นะครับผมนะอันนี้เอา900บาทนะครับผมนะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนะต่อมานะครับผมเป็นพระเนื้อผงนะครับพระเนื้อผงอะไรนะเดี๋ยวผมบรรจุหลวงปู่ดู่มันกับผมว่านะเดี๋ยวใช่ไหมเนี่ยหลวงปู่หงนะครับหลวงปู่หงพรหมปัญโยนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยรู้จักนะครับผมนะแต่รู้สึกจะดังเหมือนกันในหลวงปู่หงเนี่ยนะเหมือนที่พวกพิโทนบางแคเขานับถือหรือเปล่านะสุสานทุ่งมนวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะเป็นรูปมังกรแบบนี้พญามังกรนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับเอาองค์นี้ผมเอา800บาทนะครับผมนะต่อมานะครับผมเป็นพระเนื้อผงนะครับผมนะพระเนื้อผงนี้เป็นพิมพ์ขุดสะใหญ่นะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับผมนะนี่เนื้อจัดๆเลยนะครับนะนี่นะครับพิมพ์นี้ส่วนใหญ่ที่เจอจะกดพิมพ์ได้ไม่ค่อยลึกนะเราจะประมาณนี้เลยนะครับนะส่วนใหญ่นะแต่จะเป็นพิมพ์ขุดสระเล็กจะกดพิมพ์ได้คมชัดลึกกว่านะครับผมเท่าที่เจอนะครับนะขอบนะครับนี่ธรรมชาติเป็นแบบนี้เลยนะครับนะมีรอยยุบรอยย่นรอยหดตัวนะครับผมนะนี่นะครับ
ผิวนี่ออกสีน้ำผึ้งเลยนะครับหนังหลังหน้าแก่น่าจะแก่น้ำมันตังอิ้วนะเม็ดมวลสารชัดเจนนะครับองค์นี้นะครับผมนะเอาองค์นี้เอา800บาทนะครับผมนะต่อมานะครับผมเป็นพระปิดตานะครับจัมโบ้2หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีนะครับผมนะเนื้อผงเกสรนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่มีตะกรุดตรงนี้นะครับผมนะนี่เลยนะครับมาให้ดูบริเวณนิ้วนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับขอบข้างหนาๆแบบนี้นะครับผมนะด้านหลังนะครับด้านล่างเขาจะเขียนวัดประดูฉิมพลีนะครับผมนะนี่ลึกๆแบบนี้เลยนะครับนะตรงนี้จะเป็นยันดวงนะครับผมนะข้างบนก็จะเป็นเขียวหลวงปู่โต๊ะนะครับมีจะมีเนื้อปิ้นๆมาข้างหลังแบบนี้นะครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับนะองค์นี้แบ่งปันที่ 1,000 บาทนะครับผมนะต่อมานะครับผมนะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนั่งฐานบัวแบบนี้นะครับเนื้อดำๆแบบนี้เป็นหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับผมนะสร้างยุคต้นๆเลยนะครับผมนะเขาว่ากันว่าเป็นยุคต้นๆเลยนะครับหลวงพ่อกวยเลยนะครับนะเนี่ยเนื้อแบบนี้เลยนะครับคมๆเลยนะเป็นพระสมเด็จแบบนี้เลยนะตรงหูจะเป็นเหมือนตะขอเบ็ดเลยนะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับข้างๆก็จะเรียบๆแบบนี้นะข้างหลังก็เรียบแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้แบ่งปันที่เอา900บาทนะครับผมนะต่อมานะครับเป็นพระกุวัดคูสลอดนะครับผมนะพิมพ์ทรงคล้ายๆหลวงพ่อปานเลยนะครับผมนะแต่ไม่ใช่นะเป็นวัดคูสลอดนะครับนะเนื้อนี่สไตล์แบบคล้ายๆวัดพับนะครับผมอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นหนุมานนะครับนะทรงหนุมานนะครับเป็นพระกุอกเก่าเลยนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับข้างหลังก็ประมาณนี้เลยครับเนื้อมวลสารต่างๆคล้ายๆพระสมเด็จนะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะองค์นี้เอา800บาทนะครับผมนะแบ่งกันเบาๆนะครับผมนะต่อมานะครับผมเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมนะเนื้อแบบนี้เลยนะครับข้างหลังจะมีจานด้วยนะครับนะมาพร้อมตลับแบบนี้เลยนะครับนะเนี่ยมีจานแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ได้มาพร้อมกับตลับมาแบบนี้เลยนะครับผมนะเอาวงนี้แบ่งปันที่800บาทนะครับผมนะEP นี้นะครับผมนะยังไงถ้าถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมนะยังไง EP นี้กราบขอบพระคุณพี่ FC ทุกท่านเลยนะครับผมนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันจนจบนะครับผมนะกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ